ามคือกูทำทำไมวะเอาจริงนะถ้าให้เทียบกับส้มตำส้มตำนี่เผ็ดระดับเนี้ยส้มตำประมาณ20เม็ดได้อะสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับออีกแล้วนะจ๊ะก็ตอนแรกกับวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำคลิปอะไรดีก็เลยแบบนั่งเลื่อนดูฟีดทุกไปเรื่อยๆนะทุกคนก็ไปเจอคลิปหนึ่งก็คือเขากินมาม่าเผ็ดที่แบบเป็นมาม่าเผ็ดที่เผ็ดที่สุดนะคะเขาบอกว่ามันมีขายในเซเว่นไปเซเว่นเมื่อกี้เลยแล้วก็ไปซื้อมาเลยนะคะมาม่ายี่ห้อนี้นะคะชื่อว่ายี่ห้อ Daybuck Ghost Pepper Spicy Chicken DryBlack Noodle นะคะตัวนี้มันจะเป็นพริกที่แคโรไลนาเป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกนะจ๊ะมันเพิ่งมามีจำหน่ายในเซเว่นนะคะแล้วก็จะมาลองกินคอยดูนะว่านางจะเผ็ดแค่ไหนคือจะบอกว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายที่การกินเผ็ดของออยก็ได้นะคะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเพิ่งหายจากอาการหายเป็นพิษแบบคาดรุนแรงเมื่อวานทุกคนเจ้าโกสเปเปอร์นี้นะคะมีความเผ็ดถึง1ล้านสโกวิลนะคะเป็นความเผ็ดที่มีค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะความรู้ไม่ค่อยมีนะกินเป็นอย่างเดียวเนาะก็เดี๋ยวจะมาลองดูนะคะไปใส่น้ำร้อนก่อนนะคะวันนี้นะคะออยก็เตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วนะตั้งแต่นมโค้กแล้วก็ไอศกรีมนะคะคิดว่า3อย่างนี้จะทำให้ฉันทุเลาความเผ็ดลงไปได้นะจ๊ะตื่นเต้นเดี๋ยวขอไปเทน้ำใส่ก่อนนะมาโอเคนะคะออยก็เอาน้ำใส่เพราะว่านี้มันเป็นแห้งอะทุกคนเราต้องลวกให้เส้นมันสุกก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาคนๆทีหลังโอเคมาเปลี่ยนกล้องได้พอแล้วนะคะสีก็จะไม่เหมือนต้นคลิปเนาะอันนี้นะคะเป็นเส้นอุ้ยมันน่ากินนะแกมันมาว่ะมันมาตั้งแต่คำแรกเลยอ่ะใครบอกว่าเผ็ดคำที่สามนะตกเผ็ดตั้งแต่คำแรกเลยเผ็ดตั้งแต่คำแรกเลยว่ะเอาจริงจะหมดจานแล้วเนี่ยแต่ไม่มีใครบอกให้มึงทำมึงทำเองเนี่ยเผ็ดรอบปากเลยกูเฮ้ยแต่มันอร่อยนะมาว่ะมันมาว่ะมันมาแล้วคือมันอ่ะค่อยๆเผ็ดแบบเผ็ดแบบรอบปากอ่ะค่อยๆเผ็ดรอบปากโหยอมใจเลยอ่ะวันไปเจอคลิปนึงเขากินประมาณแบบเยอะอ่ะทำไมเขากินได้วะมาแล้วเนี่ยเริ่มมาแล้วคำที่เมื่อกี้กินไปคำที่สามยังเหลือเต็มจานอยู่เลยอ่ะเผ็ดจริงว่ะปากแดงอันนี้ปากแดงไม่ได้แดงเพราะลิปนะแดงเพราะความเผ็ดเตือนนะคะคนที่กินเผ็ดไม่ได้น้องๆที่ยังกินเผ็ดไม่ได้อย่าเรียนแบบเพราะว่ามันเผ็ดจริงๆโอ้ทุกคนนั่งทำใจก่อนมันเผ็ดจริงๆว่ะของแท้ว่ะเฮ้ยมันเผ็ดกว่ามาม่าเกาหลีแกเอ้ยความเผ็ดนี่ที่ดึงเลยถามคือกูทำทำไมวะเอาจริงนะถ้าให้เทียบกับส้มตำส้มตำนี่เผ็ดระดับเนี้ยส้มตำประมาณ20เม็ดได้อ่ะออกจากค่อยๆกินเพราะว่าเผ็ดมากจริงๆอ่ะก็เป็นคนที่กินเผ็ดได้ระดับหนึ่งเหงื่อตกทั้งเผ็ดทั้งร้อนโอ้มันเป็นอะไรที่สุดจริงๆอ่ะโอ้ไม่ไหวทุกคนจบแค่นี้นะกินได้ประมาณ5คำเพราะว่าเดี๋ยวจะเจ็บท้องมันเผ็ดร้อนจริงเผ็ดร้อนจริงๆนะคะเดี๋ยวขอไอติมขอนมก่อนไม่ไหวแล้วโอ้โหทุกคนยอมรับเลยว่าเผ็ดมากๆคือมันเป็นความเผ็ดแบบเผ็ดร้อนอารมณ์คือกินเข้าไปปุ๊บใช่ปะมันจะซ่านไปทางปากเลยแล้วก็คือแสบตามคอปากอะรู้ปากคือว่าคลิปนี้นะคะขออภัยว่ากินไม่หมดเหลือเยอะมากดูทุกคนคือเหลือเยอะจริงๆเหลือเยอะมากๆอ่ะคือออยไม่สามารถกินไม่สามารถคือออยอ่ะไม่สามารถกินให้หมดได้แล้วผูกน้ำตาไหลแล้วกูตอนนมก็ยังเผ็ดดูเลยอ่ะคือออยไม่สามารถกินให้หมดจานได้จริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าลำไส้ยังไม่ดียังไม่เข้าที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็
รู้สึกว่าถ้าเกิดกินหมดจานนะน่าจะแบบหน้ามืดแน่ๆเลยเพราะว่าอันเนี้ยคือกินได้5คำคือรู้สึกว่ามันเผ็ดแล้วก็คือความเผ็ดแบบเผ็ดร้อนแล้วก็เผ็ดหน้ามืดเดี๋ยวทุกคนซาไปทางปากเลยจ้าวันจะกินต่อนะคะแต่ค่อยๆกินนะจ๊ะอันนี้ราคาน่าจะประมาณ45บาทนะถ้าจำไม่ผิดนะประมาณเผ็ดกับวิลิซูมได้บกตรงจะบอกว่ากินของที่เผ็ดนะคะห้ามกินโค้กเด็ดขาดมึงเพิ่มความเผ็ดที่ผ่านเลยอ่ะกูทำไมเห็นไหมเขาเตือนแล้วเนี่ยคำเตือนเนี่ยเผ็ดมากเตือนแล้วนะมึงไม่ฟังเองเขาเตือนมึงแล้วมันเผ็ดมากไม่มึงไม่ฟังเขาน้ำตาไหลแสบไปทางปากเลยเพราะว่ามันคงจะโดนปากไงมันก็เลยแบบแสบไปทางปากเลยเงือมากหมดจ้ะอรรถรสเนาะอรรถรสในการกินมาม่าเผ็ดธรรมดาหรือว่ามาม่าทั่วไปโลกไม่จำเนาะต้องเผ็ดเบอร์นี้เชียวคือพริกอันนี้ทุกคนมันค่อนข้างจะมีความคือถ้าเกิดกินเกินปริมาณอ่ะมันอันตรายนะมันเข้าโรงพยาบาลได้เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารู้สึกว่าลิมิตร่างกายเราอ่ะมันแค่นี้ก็คือแค่นี้นะคะเพราะฉะนั้นอ่ะไม่ไหวแล้วเพราะว่าเผ็ดร้อนไปทั้งหน้าทั้งตัวแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบค่อยๆขึ้นอย่างเงี้ยทุกคนตัวช่วยแต่ว่านมมันช่วยให้แบบความเผ็ดมันทุเลาลงอ่ะไอติมโอริโอออกใหม่ไม่ได้สปอนเซอร์แต่เผ็ดก็อยากกินตอนแรกคิดว่าไม่เผ็ดหรอกคุณจะเผ็ดจะเพราะอะไรเชียวอร่อยอ่ะเริ่มดีขึ้นนะคะแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่ามันยังร้อนๆอยู่ข้างในปากถ้าเกิดเราไม่ได้เอาอะไรเข้าปากอ่ะรู้สึกร้อนในปากอยู่เลยแต่ตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าเริ่มดีขึ้นแล้วเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังนะคะว่ามันเป็นรสชาติยังไงเนาะคือมันก็คือมาม่าทั่วไปทุกคนเส้นมันก็จะมีความเหนียวหนึบนะแบบคือเส้นน่ะอร่อยมันยังอยู่อ่ะความเผ็ดมันยังอยู่ตรงเนี้ยไม่อยู่ในปากกูเลยปีโป้ค่ะมาอธิบายต่อว่ากินผักไปกินปีโป้ความเผ็ดคือมันจะเป็นอารมณ์แบบเหมือนเรากินส้มตำใส่พริกสัก20เม็ดอ่ะมันจะเผ็ดแบบว่ากินเข้าไปปุ๊บอ่ะคำแรกอ่ะออยเผ็ดแบบความเผ็ดมันกระจายไปทั่วปากเลยนะแล้วก็คือเผ็ดแบบรอบปากเลยป่ะปากแดงปากแดงมากตอนเนี้ยเผ็ดร้อนแล้วก็แบบถ้าเกิดเราอ่ะไม่ได้เป็นคนกินเผ็ดได้นะไม่แนะนำให้กินเพราะว่ามันค่อนข้างจะอันตรายนะคะทุกคนโอเคนะคะอยากให้ทำคลิปวิดีโอแล้วก็คอมเมนต์มานะแล้วก็เจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะจ๊ะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายน้ำหูน้ำตาไหลต้องนั่งแบบว่าหลายนาทีมากกว่าจะหาย